แก้วหนักบิตคอยน์650,000 ดอลลาร์แก้วหนัก ARK Invest คาดราคาบิตคอยสามารถแตะที่ 650,000 ดอลลาร์ได้บริษัทจัดการการลงทุนแห่งอนาคตครับเป็นหนึ่งจากในบรรดาบริษัทหลายๆแห่งหลายๆเจ้านะที่กำลังรอการอนุมัติจาก SEC นะสำหรับผลิตภัณฑ์บิตคอย ETF ครับในการสัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้ครับเคที วูดครับ CEO ของ ARK Invest กล่าวว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปที่บริษัทในขณะที่พวกเขากำลังจัดการการยื่นสมัครเปิดตัวกองทุนของเธอสำหรับ Spot Bitcoin ETF นะครับราคา Bitcoin ครับปรับตัวสูงขึ้นครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยพุ่งสูงถึง 37,900 ดอลลาร์ครับจากระดับ 35,200 ดอลลาร์ครับในช่วงวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับจากนั้นราคา Bitcoin ก็ค่อยๆลดลงมาต่ำนะยืนที่ต่ำกว่า 35,800 ดอลลาร์ครับในวันพฤหัสบดีครับก่อนที่จะฟื้นตัวมาอยู่ที่แนวรับที่ระดับ 36,000 ดอลลาร์ในวันศุกร์นะครับเคที วูดครับผู้ก่อตั้ง ARK Invest ครับกล่าวว่า SEC เนี่ยได้เริ่มถามคำถามเกี่ยวกับการยื่นเปิดตัว Bitcoin ETF ครับของกองทุน Hedge Fund ของเธออย่างไรก็ตามครับจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ครับ SEC ก็ได้ปฏิเสธการยื่นสมัครเปิดตัว Bitcoin ETF ของ ARK โดยสิ้นเชิงนะครับเธอกล่าวนะครับว่าวูดยังมั่นใจใน Bitcoin เนื่องจากการฮับวิ่งนะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็อุปทานสูงสุด21ล้านบิตคอยเนี่ยของเหรียญบิตคอยเนี่ยนะฮะที่ทำให้จำนวนเหรียญมีจำกัดเนี่ยวูดกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับทาง Yahoo Finance นะครับเอาไว้นะครับว่าฉันคิดว่าถ้าเราดูเหตุผลที่บิตคอยราคาพุ่งได้อีกนั้นกรณีเบสิกที่จะเป็นไปได้คือ 600,000 ถึง 650,000 ดอลลาร์และกรณีที่ตลาดกระทิงจ๋าๆนั้นขึ้นอยู่กับความขาดแคลนในเหรียญของบิตคอยที่กำลังจะเข้าขั้นขาดแคลนเรื่อยๆนอกจากนี้ครับเธอเน้นย้ำถึงอุปทานที่จำกัดของ BTC นะฮะเธอชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาในพื้นที่นี้ครับโดยเธอระบุครับว่าหาก BTC เห็นชอบกับ Bitcoin ETF นักลงทุนสถาบันต่างๆจะรู้สึกถึงความชัดเจนได้มากขึ้นสำหรับพวกเขาในการเข้ามาลงทุนและเรารู้ว่าสถาบันหลายแห่งได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตมาระยะนึงแล้วและยอมรับว่ามันเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ก็อันนี้เป็นความเห็นของเคที วูดนะครับที่เชื่อว่าถ้า Bitcoin ETF เนี่ยนะฮะผ่านนะครับจะมีนักทุนสถาบันมากมายเลยที่กระโดดเข้ามาในตลาดนี้ตลาดคริปโตนะครับและทำให้ราคาคริปโตเนี่ยสามารถพุ่งขึ้นไปสูงได้โดยเฉพาะ Bitcoin ซึ่งจริงๆถ้าจำไม่ผิดเคที วูดเคยพูดถึง Bitcoin ในราคา1ล้านเหรียญเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่า 600,000 ถึง 650,000 ดอลลาร์ก็ลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับบางครั้งการที่ให้ข่าวในเชิงบวกกับ Bitcoin อาจจะเป็นการพยายามที่จะชี้นำตลาดก็เป็นได้อาจจะพยายามทำให้หลายๆคนที่สนใจอยู่กระโดดเข้ามาในตลาดก็เป็นได้มันอาจเป็นหลุมพรางหรืออาจเป็นข้อที่จริงก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบได้นะฮะฉะนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวแล้วก็การลงทุนด้วยนะครับผมหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Bitcoin Crazy ครับบ้าให้สุดเรื่องของ Bitcoinทุกวัน 8:00 น.ทางช่องไทยทาวด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับผมสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้ครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เติมเงินมาที่ True Money Wallet นะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้แล้วก็ยังสามารถเป็นเมมเบอร์ของช่องนี้ได้ครับด้วยการกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับง่ายๆเลยเลือกเลยครับว่าอยากไปแบบไหนนะครับตามใจคุณนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Thank you.